เอาล่ะสวัสดีครับกับพ่อเกม The Stray กับนักสื่อเฮียตอนที่สองของเรากับน้องแมวปุ้ยเสียงเพอร์นี่เอชมาได้มากเลยแต่ว่าพอแค่นี้ก่อนพนักดนตรีก็มองจังเลยปัญหาหรือเปล่าไปไม่ได้เหรอมันบอกว่าแค่เป็นโค้ดเก่าในโค้ดอันนั้นมีใครอ่านได้ไหมนะจะไม่หิวน้ำอ่ะเฮ้ยกระโดดใจแล้วเออมันก็ชอบว่ะชอบแบบเราอ่ะฮะทาสแมวแบบเราอ่ะคนพูดเหมือนกันว่าเป็นโค้ดที่เก่ามากอันนี้ไม่น่าจะมีใครอ่านได้ใช่ไหมตอบเหมือนกันทุกคนเลยนี่ออกไปดีกว่ามุมนี้มีอะไรไหมแง้วดีครับเราโชคดีที่เรายังมีของพวกนี้ที่ใช้ป้องกันตัวจากเซิร์กถ้าเรามาที่อันตรายและการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สำคัญเราพบเจอรูปปลอมๆนี่บ่อยมากเลยแต่ว่าเขาเรียกกันว่าข้างนอกความฝันที่สวยงามมั้งฉันว่าดูเหมือนพวกไอเทมที่ไม่ใช่ไอเทมเนื้อเรื่องหลักมันก็จะคำพูดจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะดูพวกสิ่งน้ำขาพวกนี้สิในขยะพวกเนี้ยมันสวรรค์เลยโอ้ท้องฟ้าสีฟ้าเหรอต้องคิดถึงมันสิไม่หิวอ่ะทุกตัวดูก็ดูจะมีชื่ออยู่เหมือนกันนะอะไรดีฉันเป็นพ่อค้าเขาให้อะไรฉันฉันก็ให้อะไรเป็นการแลกเปลี่ยนนี่เป็นชีตดนตรีเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับนักดนตรีเลยแหละแลกกับหนึ่งกระป๋องฉันไม่รับกระดาษโง่ๆนี่หรอกไหมฉันไม่รับรูปภาพโง่ๆนี่เหมือนกันนี่อะไรสายไฟชีดดนตรีเราเอาไปให้นักดนตรีนั้นได้น่าจะใช่ไหมนี่คือตลาดนี่คือสายไฟยังไงล่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตลาดนี้แล้วพร้อมจะแลกมันเกิดซูเปอร์สปิริตดีเทอร์เจนต์เทอร์เจนต์มันพวกของซักฟอกปะนี่เป็นของโบราณที่ได้มาจากบรรพบุรุษต้องแลกกับ3 energy drink กับพี่เมียกูแลกไอ้นี่ก่อนกันรอไปให้นักไอ้นักดนตรีนั่นดิเอาไปเลยจะหากระป๋องได้จากไหนบ้างวะเนี่ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ด้วยขึ้นมาได้แค่นี้
หนุ่มนักดนตรีฉันมีของขวัญมาให้นะนะThe way you compute tonight ชื่อเพลงเหรอโอ้มันชื่อเพลงที่ดีนี่ขอฉันเล่นหน่อยได้ไหมอ่ะมันนักร้องให้เองคือมึงจะเล่นวนแล้วใช่ไหมจะหยุดเล่นไหมคืออะไรอ่ะเฮียอะไรวะเนี่ยทำไมขับทางไม่ได้เฮ้ยขับทางไม่ได้เฮียคนตีนนี่หว่าไม่ได้จะนอนโอ้ขอบคุณสำหรับดนตรีนะฉันจะฝึกมันจะหามาให้ฉันเพิ่มได้ไหมอ่ะออกมาก็จัดให้เพื่อนได้ดีได้ปะได้โอเคแถวนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วปะไปต่อก็ดูมีพื้นที่ให้สำรวจเยอะอยู่นะมีหาพ่อค้าหาซูเปอร์สปิริตร้านซักอบรีดร้านเสื้อผ้าแล้วก็พิเรียดโปรแกรมมิ่งเหรอโปรแกรมมิ่งน่าจะรู้โค้ดรหัสปะนายดูเหมือนเซิร์กเลยนะแต่ว่าก็ไม่เหมือนเท่าไหร่เหมือนกันไม่ใช่ถ้ามองที่ไกลๆพวกมันดูแล้วก็มีเสียงที่ดูน่ารักแต่ว่าถูกหลอกล่ะคนนั้นน่ะเยอะผ่าเหล็กได้อย่างง่ายได้หน้าโกเป็นบ้าเพราะมันเป็นลูกข้างนอกอะโมโมคอยพูดถึงมันเสมอโอเคนี่คือบาร์เหรอเจคอบพนักงานยอดเยี่ยมแห่งเรียนต้องการอะไรอ่ะโอ้เรื่องลับของท้องฟ้าสีครามมั้งเหรอเป็นคอนเซ็ปต์ที่สวยงามนะตรวจหน่อยสิเก็บเพลงได้ด้วยวะนายเป็นพวกใหม่ที่นี่งั้นเหรอฉันช่วยอะไรหรือเปล่าโอ้นี่ภาพสวยงามของข้างนอกนะสินะโมโมเป็นแฟนตัวจริงเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับพวกเนี้ยจะไปโชว์ให้เขาเห็นน่ะเขาอยู่แฟลตข้างบนนั่นมีป้ายนีออนสีส้มอ่ะคนพูดเหมือนกันหมดเลยวะเป็นโค้ดของอะไรแถวนี้ก็โดนมีพีซเมมโมรี่เยอะอยู่จะยากอยู่ก็ต้องมานั่งหาเนี่ยอะไรนะ1 2 8 3เป็นรหัสของอะไรอยู่เบียร์จังเลยขอสักกึกได้เปล่า
จะต้องมีเซฟอยู่แถวนี้ไหมเพราะว่ามันมีรหัส283อะไรเนี่ย remember เขากินอะไรพวกนี้จริงเหรอเหมือนไม่สามารถเป็นอะไรที่จะย่อยได้เลยนะหรือว่าเขาพัฒนาการเพื่อเรียนแบบมนุษย์งั้นเหรอควรลองกินแล้วมั้งแม่มันจะเป็นการไม่เคารพพวกเขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพวกน้ำล้างจานตรงนี้เหรอแตกน้ำล้างจานเหรอเอาไหนเกาเล็บอย่างรู้ถ้าฝากรอยเล็บไว้ทุกที่มันจะได้อาชีพเมนต์ไหมดูว่าจะมีอาชีพเมนต์อะไรประมาณนี้นะบุ๊คมิวสิกชีตนี่เป็นหนังสือพิมพ์จากผู้คนที่อาศัยอยู่ในชั้น2อ่ะมันเก่าหลายปีเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีอะไรให้น่าอ่านอยู่นะนี่มันอะไรชายหาดเหรอเคยได้ยินอะไรงั้นมาก่อนได้ด้วยเหรออืมออกหลังร้านได้ด้วยมองไม่เห็นเว้ยทางขวาต่อก็จะเป็นร้านเสื้อผ้ากับร้านโปรแกรมมิ่งเหรอแคมมิ่งโอเคเคาะประตูแล้วก็รอให้เราเปิดวิธีการเคาะประตูกดคุยไม่ได้อะโปรแกรมให้เป็นทาสต้องแต่ตั้งแต่วันที่อีหลักวะเนี่ยเหี้ย 2,514,875,156 ใช่ป่าววะ 3,516 เราก็มีจิตวิญญาณขึ้นมาผมว่าสักวันหนึ่งคนภายนอกจะค้นพบทางออกจากนรกนี่โมโมใครคือโมโมกันมิสิกชีตย่างตัวไปอ่ะเหมือนในเมมโมรี่เลยป่ะใช่มันรูปคนกวาดปืนนอนนายอย่างนั้นเหรอตอบเลยวะอ
ดอกไปทั้งหมดนี้ด้วยมีอะไรเลยนี่ทำอะไรอ่ะเออนายมาหาอีเลียนเหรอเขาอยู่นั่นน่ะไหนอ่ะคนบางคนพยายามหาทางออกจากเมืองนี้ว่าไปไม่รอดสักปลายโคตรที่เก่ามากว่าอีเลียดข้างบนเหรออืมบางทีการกระโดดมันก็ฟิกกันมาหน้าเดี๋ยวที่น่ารักดีว่ะแบบโลฟายอุ้ยรีเมมเบอร์ต้นไม้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์มันคือผมบอกว่ามนุษย์ได้หาทางที่จะสร้างพืชโดยไม่ต้องการแสงแดดมีสิ่งมีชีวิตที่คอยทำความสะอาดอากาศที่นี่พวกคุณยังไม่ต้องการมันแต่ว่าพวกเขาก็ดูแลมันอยู่ดีอ่ะคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการอะไรวะเนี่ยอ๋อเปิดหน้าตาปากเล็บไปทุกที่เลยเปรตนี่แน่ให้ช่วยอะไรแม่ข้างนอกกันเหรออย่าไปหามันเลยเราอยู่ที่นี่ดีแล้วอย่าให้ฉันอ่านโค้ดนี่แห่เหรอฉันจะต้องใช้เวลาสักพักอะแป๊บหน้ามันหมายความว่าดูเฟอร์บาร์ใครเขียนโค้ดตรงนี้กันวะเนี่ยโอ้เป็นรหัสที่อยู่บนบาร์นะใช่ไหมรหัสอะไรวะลืมละเดี๋ยวไปดูหนึ่งเจ็ดสองแปดทั้งอย่างเลยวะโอเคอันนี้ไว้เก้าเฉยในบาร์เหรอ283โอเคไปไขปริศนากันเลยดีกว่าตอนนี้อันนี้สำรวจมากกว่านะสองแปดสามติดชีกแล้วมีชีตมาให้มึงหลายเพลงแล้วนะเพลงบทที่3อ่ะเอาไปอันไตเติ้ลเพลงไม่มีชื่อเพลงนี้มีอยู่4โน้ตเพลงเหรอวะเนี่ยฮะมีความเป็นเพลงเลยเพื่อนเพลงอะไรของเองวะโลเพลงนี้ไม่ไหวนะพอเลยอย่าเล่นแต่เพลงนี้5นี้เพลงวันพรุ่งนี้ฟังดูเท่เลยนี่จะเล่นหน่อยนะดูดีนะเพ
ตัวหมุนตัวหมุนตัวเพลงนี้ชิลดีเพื่อนชอบชอบหาเพลงครบก็น่าจะได้ achievement ในสักอย่างนะเพราะว่าจะอยู่แถวนี้เหมือนไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นอยู่โซนนี้แบบนานหรือเปล่าอย่างที่ผมชอบครับไปเพลงไปชื่อดนตรีที่อ่านไม่ได้นี่ชื่อเพลงเหรอดูเหมือนว่ามันจะอ่านไม่ได้แล้วว่าฉันจะลองดูนะเอ้าเพลงแบบมันเพลงเด็กเลยขอซุกหน่อยเด้แล้วผมมึงมาจากไหนวะเนี่ยฮะเป็นวิกเหรอฮะมีผมได้ยังไงเป็นพวกยางพวกท่อหมดแล้วไข่ปูไปอะไรนะร้านเสื้อผ้าเหรอดีครับคุยด้วยได้ไหมครับไม่เหมือนหันมามองอ่ะเขามีแมวกวักด้วยวะคือร้านเสื้อผ้าใช่ไหมแคนมาร์คโคตติ้งจะเอาเสื้อไปทำไมอ่ะฉันชอบการเย็บปักมากเลยฉันเย็บปักผ้ามามากกว่า478ไมล์แล้วอ่ะหาอิเล็กทริกเคเบิลมาให้ได้ฉันสามารถฟองโชเหรอฟองโชคืออะไรปอกคอแค่วะก็ชอบกันด้วยอ่ะตื่นขึ้นหน้าหัวใจอยากคนชอบเราพวกมึงต้องมาทากูให้หมดไอ้พวกคุณทั้งหลายไปทางนี้หรือเปล่าดีครับถ้าวันนี้คือเมื่อวานของพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้จะเป็นเมื่อวานของวันนี้ใช่ไหมอะไรวะมันไม่เข้าใจเรื่องของบรรพบุรุษเท่าไรเลยผมไม่เข้าใจมึงกันการพยายามหาคนที่สามารถคอยดูความปลอดภัยของทางเข้าทางใต้ได้ได้รับรางวัลค่าตอบแทนเป็นน้ำมันโปรดติดต่อผู้พิทักษ์ก็หมายคือจริงๆเราให้เราไปทางไหนวะที่ก็ไม่มีเลยเด้บอกให้เราไปตึกสีส้มนี้ใช่ไหมคืออะไรซุปเปอร์สปิริตเป็นร้านซักผมรีดอย่างนั้นเหรอแอนพวกสร้างปัญหาที่โยนถังใส่เราบนหลังคางั้นเหรอเก็บสีพวกแกไปซะเผื่อจะทำความสะอาดลูกโป้ยเอาผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะที่มันต้องใช้อะไรนะของซักฟอกแลกสายไฟล่ะน่าจะต้องมาเอาในนี้แล้วมั้ง
อย่าทำถังสีหล่นอีกนะไม่งั้นคอสมาจะโกรธแน่อย่าไปข้างนอกแล้วเหรอโชคดีแล้วกันไม่เกิดขึ้นเลยนี่หรอกปูนเริ่มซ้ำแล้ววะเขาจะเหลือทางนี้ทางเดียวใช่ไหมโดดไปได้ก็ยิ้มให้เราอ่ะเพิ่นเป็นมิดชอบลัสตี้พวกมึงต้องเป็นทาสกูทั้งหมดบอกมึงต้องเป็นทาสกูทั้งหมดบอกคุณโง่อาจจะโดนฉันยึดครองยังไงล่ะยิ่งแปลกๆเกิดขึ้นหรอกตัวตายเสมอแต่ไม่อยากจะออกจากที่นี่หรอกมันอันตรายเกินไปอ่ะออกจากนั้นแล้วผู้พิทักษ์คนเดียวที่เปิดประตูได้ประตูอะไรวะภาพที่สวยมากนะดูเป็นของปลอมหรือว่าสวยดีอ่ะมันทิ้งของไว้บนถนนวันต่อมาพวกเซิร์กแดกมันเกลี้ยงเลยบ้าใช่ไหมล่ะมันกินได้ทุกอย่างโอ้หลุดจากข้างนอกแล้วเหรอเอาไม่ฉันเห็นจริงนะเป็นเรื่องไร้สาระไร้สาระบ้านแกก็น่าจะหมดแล้วไหมเมื่อกี้มันมีคนคุยด้วยแต่ว่าคนคุยเมื่อกี้มันหายไปแล้วนี่ขึ้นได้ด้วยเหรอไหนวะนี่ครับว่าไงล่ะนายดูแปลกดีนะแต่ว่าดูมีอะไรมากกว่าที่เห็นฉันอยากจะลูบหัวนายแต่ว่าไม่เข้าใจเงินว่าทำไมวงกระทาดแมวยังไงล่ะเป็นหนูเหมือนจะเป็นลูกข้างนอกนะก็จะมีแค่โมโม่ที่รู้เรื่องพวกนี้ต้องขึ้นไปตรงนู้นใช่ไหมอยากคุยต้องคุยอีกแล้วเห็นไม่ได้เลยขันไม้ขันมือพี่ยังคุยไม่หมดเอ้าคุยไม่ได้แล้วฟาร์กนี้ไปไหนอ่ะเฮ้ยครับที่การเคาะประตูของมึงเหี้ยมากเสียงอะไรที่ประตูอ่ะอาจจะไม่มีอะไรเอ้าเคยเจอแมวเคาะประตูใส่ละสิยังไงวะโน้ตดนตรีเหรอ Big Eat Number 2นี่ขึ้นได้ไหมแต่ขึ้นไม่ได้นี่ดูเหมือนจะมีอะไรทั้งอย่างเลยนะเมมโมรี่ไหมมิวสิกคิดด้วยสามารถมุดเตียงได้ด้วยวะโน้ตบุ๊กที่มีสัญลักษณ์อยู่ดูเหมือนจะเป็นของคนที่ชื่อคลีเมนไทน์ถ้าทุกอย่างมันไปตามแผนเราสามารถติดต่อข้างบนได้ก่อนที่ทรานซีเวอร์จะพังมันอยู่บนอยู่ในมิดทาวอ่ะ
ดูเหมือนจะถูกควบคุมโดยใครสักคนอยู่เห็นคุกเกอร์โมโม่ก่อนหน้าต่างๆของเขาผมเหมือนเลยว่าเขาจะไม่มากับเราแต่ไม่รู้หมายความว่าไงแต่ว่ามันน่าจะประโยชน์ทีหลังเราควรไปหาโมโม่คืออะไรของอ่ะซีเมนทายบุ๊กอะไรแมวข้างนอกแมวข้างนอกร้องละเฮ้ยใจเย็นไม่มีเมมโมรี่อะไรใช่มีอะไรบนหลังคาสักอย่างถ่ายรูปเจอก็เจอไม่ถึงขั้นหาแบบจังมั้งวันเนี้ยทำตัวเป็นแมวขั้นสุดใครได้ปะไม่ได้หรอก็ไม่ได้ไปได้ทุกที่นะเกมมันก็จำกัดเราพอสมควรหมอนี่จะอยากขึ้นไปชั้นบนเหมือนกันน่ะใช่ฉันจำได้แล้วมิทาวอยู่บนนั้นน่ะอยู่ห่างไกลจากขยะและโลกร้ายจากสลัมแม้เป็นเวลาที่ยากลำบากพวกมนุษย์ก็ยังแบ่งแยกชนชั้นกันคนที่อยู่ที่นี่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อจะขึ้นไปบนนั้นน่ะเหมือนพวกคุณยนต์ก็เรียนแบบพฤติกรรมนี้มาเก็บเมมโมรี่ครบไหมต้องหาไปเรื่อยข้างฟรีดอมแบบเลือกทางได้เหมือนกันคือมีทางแบบหลายทางให้เราไปคล้ายๆแบบ Assassin's Creed ทำอะไรกันวันนี้มึงโยนถังสีเล่นให้เขาบ่นใช่ไหมเนี่ยพวกมึงใช่ไหมวังหน่อยฉันต้องวังไม่ให้โยนไม่ให้ทำถังสีหล่นให้เราเมียวทำไมวะเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยไอ้ไฟพวกนั้นก็ดูสวยดีแต่ฉันอยากเห็นดาวจริงๆเข้าสักวันข้างนอกเหรอโมโม่บอกว่าจะพาฉันไปสักวันนึงอ่ะ
นอนได้แต่ว่ายังไม่ใช่เวลานอนนะเพื่อนนี้เป็นเวลาผจญภัยเพื่อนกระป๋องไม้หนึ่งแล้ววันนี้มีรีโมททีวีแล้วการสร้าง AI ให้ฉลาดเหมือนกับมนุษย์เล่มที่42ที่นอนเหรอถามจริงได้ยังไม่ใช่เวลานอนเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยด็อกฉันเจอกุญแจเข้าห้องเซฟของนายแล้วนายต้องระวังมากกว่านี้นะมันไม่พอนะที่จะซ่อนเซฟของคุณไว้หลังกล้องหนังสือไหนวะเซฟอ่ะอันนี้มันดูคล้ายในเมมโมรี่เลยไม่คล้ายละลูกคนกวาดถนนมันน่าจะดูมันอยู่แถวนี้เลยปะพอละเกียร์รับเรียบละเดี๋ยวเวลาตู้เซฟเหรอต้องทำลายกองหนังสือแนวเฮี้ยงจริงยึดเป็นหนังสือที่มีสัญลักษณ์ประหลาดข้างบนนั้นเหมือนจะเป็นของคนที่ชื่อด็อกจากการวิจัยฉันตรวจพบชั้นบรรยากาศที่มีแสงไฟ UVสามารถขับไล่พวกเซิร์ฟไปได้แต่ว่าการทดลองแรกมันระเบิดฉันอาจจะต้องทดสอบกันให้ดีกว่านี้อาจจะมีประโยชน์ในภายภาคหน้าฉันควรไปหาโมโม่เดี๋ยวแค่นี้เหรออยากได้แมวกวักอ่ะนี่อะไรบนแล้วมันขึ้นไปได้ดูไม่มีทางขึ้นก็เหมือนเป็นที่เมมโมรี่สักอย่างยังหลอนใช่ไหม
ลิปฮิวแมนถึงพวกมนุษย์เป็นผู้อยู่อาศัยพวกแรกในแถวเนี้ยแต่พวกเขาตายหมดแล้วคิดว่าเป็นยังไงที่รู้สึกว่าตายอาจจะเป็นคำถามที่แปลกแต่ว่าพวกเขาสู่สุคติจริงหรือเปล่าจะสู่สุคติไหมเมื่อฉันตายฉันไม่รู้ว่าคนรู้สึกไงเมื่อเป็น AI อะไรวะเนี่ยคำถามเริ่มประหลาดไปแล้วนะนี่คือโซนด้านหลังของร้านเสื้อผ้าใช่ไหมนะตรงนี้ไปไหนไม่ได้หรอกอันนี้มันทางที่เราเข้ามาร้านเสื้อดีครับคุณย่าสร้างคุณย่าทอผ้านี้ให้เราแจ๋วมั้ยล่ะโอ้ท้องฟ้าสีฟ้านั่นเหรอนี่เป็นอะไรที่แปลกน่าดูการอะไรอ่ะโอ้คนพวกคนนอกมันโมโมกันเหรอสวัสดีแล้วกันเมมโมรี่ไหนไม่ว่ากันเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันนะหาไม่เจอก็ Google อ่ะขึ้นไปสีส้มไปทางนี้นี่คือคนนอกเหรอจริงเป็นอะไรอ่ะไม่น่าเศร้าขนาดนั้นหรอคะให้น้องเหมียวเยียวยาไหมมันไม่เคยใช้งานได้เลยฉันทิ้งมันไปทำไมนะฉันอยู่โดดเดียวนายต้องการอะไรอ่ะโอ้ยลูกข้างนอกนี่อยากไปข้างนอกงั้นเหรออย่าไปสนใจเลยเสื่อมเสียเวลาจะมีแต่ความเหงาและความเศร้าเท่านั้นแหละเพื่อนของฉันมีความฝันเหมือนกันแต่พอเขาจากไปแล้วแล้วฉันก็โดดเดี่ยวจะไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยังไงต่อฉันพยายามติดต่อพวกเขาแต่ว่าไอ้เครื่องกลัวสัญญาณนั่นเครื่องสัญญาณนี้มันไม่ได้ผลน่ะเพื่อนฉันและฉันทำความวิจัยเกี่ยวกับเครื่องข้างนอกแต่ว่าเอาของฉันไปแล้วกันถ้าอยากจะไปข้างนอกจริงนี่เราก็มีสามเล่มแล้วปะต้องไปคนเดียวแล้วฉันไม่สนใจเครื่องข้างนอกแล้วโชคดีแล้วกันโอ้โมดูเศร้ามากเลยอ่ะเขาคิดถึงเพื่อนของเขามาดูโน้ตบุ๊กที่เขาให้เรากันดีกว่าเรื่องราวของโลกภายนอกเราต้องออกไปข้างนอกคิดได้พวกเราต้องปกป้องพี่น้องของเราให้อยู่อย่างไกลจากพวกเซิร์ฟเป็นมีชื่อของคลีเมนไทน์ซาวสบาเบาทาซาตัวแซดไม่น่าต้องออกเสียงเบาทาซาด็อกแล้วก็โมโมเราได้มา3เล่มแล้วเหลือของเบาทาซาโลกเป็นดาวดวงที่3จากพระอาทิตย์เป็นดาวที่ใหญ่สุดดวงที่5จากในระบบสุริยะดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่โลกมีอายุประมาณ 4,540 ล้านปีมีดาวบริวารดวงเดียวก็คือดวงจันทร์ในฤดูของดวงจันทร์สร้างคลื่นและทำให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างมั่นคงไอ้จ้า
ี่มันแก๊งมึงเหรอเท่เหลือเกินนะเรื่องมึงเท่มากเลยนะเมืองมันมีลักษณะเป็นวงกลมมันผ่าศูนย์กลางประมาณ450เมตรมีชั้นอยู่ข้างบนของเราเหมือนเมืองจะมีหลังคาอยู่ฉันเชื่อว่ามีท้องฟ้าสีครามอยู่ข้างนอกนั่นวงกลมปะวะแต่โถมีลูกบอลด้วยป่ะนี่แน่โลกภายนอกเย่ถุงนี้ทำกูมาขับทิศทางไม่ได้ไม่เอา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 โอ้กลับสู่บ้านสองฉันจำเกมนี้ได้มันถูกสร้างขึ้นมาฉันถูกสร้างไม่นานน่ะฉันคิดว่างั้นนะจำมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักวิทยาศาสตร์กับฉันใช้เวลาเล่นกันนานมากมันสนุกมากเลยฉันคิดถึงมันแต่ฉันจำชื่อเขาไม่ได้นะนี่เราขาดเมมโมรี่รูปกับอะไรสักอย่างทำอะไรให้กูเกาแงม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 ก็คือต้องหาหนังสือให้ครบเปิดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลักบนกำแพงเหมือนบนโน้ตบุ๊กเลยแพงไรวะอ๋อห้องนั้นเราไปมาแล้วไปนั่นมาแล้วเราต้องหาสัญลักษณ์แบบเดียวกันหืมอันนู้นเหรอเราไปมาแล้วแล้วก็ไปตรงโน้นมาแล้วด้วยต้องฝั่งนี้แล้วล่ะไปยังไงล่ะกวนวาปูร่าล่ะเขาเป็นคนซุ่มซ่ามแอลนี่เป็นโซนด้านหลังใช่ไหมที่นางไอ้นักดนตรีอยู่ปะวะเข้าทางนี้เหรอมันมีอะไรไปไหมหน้าไปได้ใช่ไหมใจพวกแมวเลยทำลายเข้าไป
อาซาโน้ตบุ๊กในสุดโน้ตบุ๊กเล่มสุดท้ายเหมือนจะเป็นของคนที่ชื่อบาทาซาดูเหมือนร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะหายไปนอกจากพวกสิ่งที่เราเรียกว่าเซิร์ฟเหมือนมันจะกินทุกอย่างที่ขยับมันอย่างการถูกล็อกอยู่ในเมืองนี้ไม่ใช่เรื่องที่ลำบากพอน่ะโอ้มีโน้ตอยู่ในบุ๊กนี้ค้นพบจุดอ่อนของเครื่องส่งสัญญาณอ่ะอาจจะหาจุดซ่อมมันได้โอ้เราเลยช่วยโมโมซ่อมเครื่องส่งสัญญาณนั้นได้นะถ้าเราติดต่อชั้นบนได้แล้วก็น่าจะมีทางขึ้นไปอ่ะไปโชว์เห็นว่าเราเจออะไรโอเคเอาละครับรับสนาที่นี่ก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนี่ยังไงล่ะเนี่ยที่นี่น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับตอนนี้ผมขอจบอย่างนี้นะครับสำหรับสเตรย์ตอนที่2เรามาไขปริศนากับแมวส้มกันต่อในตอนหน้าครับกับนักเสือเฮียขอบคุณทุกคนเข้ามาดูครับสวัสดีครับ